ู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณดาวสาวสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้วันพุธที่12มิถุนายน2567นะคะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านทุกแพลตฟอร์มค่ะครับเข้าสู่ประเด็นเลยค่ะขอเร็วขึ้นเมื่อวานกระทึกคึกโครมภูมิใจไทยในทางการเมืองต้องถือว่าเสียหายอย่างยับเยินค่ะเรื่องของเรื่องสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาชั้นอุทธรณ์ฟังไม่ผิดนะครับเรียกอย่างถูกต้องก็คือศาลฎีกาชั้นอุทธรณ์พิพากษายื่นให้จำคุก3ส.ส.พรรคภูมิใจไทยคนละ9เดือนไม่รอลงอาญานี่ไงไม่รอลงอาญาแปลว่าต้องเข้าคุกเลยใช่ไหมคะบังเอิญ1ใน3ส.ส.ภูมิใจไทยที่เผชิญกับวิบากกรรมอย่างแสนสาหัสครั้งนี้เป็นระดับแกนนำภาคใต้ของภูมิใจไทยเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ประกอบเสียงในภาคใต้ให้กับทางภูมิใจไทยเจ๊เปียกนาทีรัชกิจประการค่ะคุณนาทีรัชกิจประการค่ะทั้ง3ส.ส.ภูมิใจไทยที่ถูกพิพากษาจำคุกคนละ9เดือนไม่รอลงอาญานั้นสืบเนื่องมาจากคดีอะไรครับเสียบบัตรแทนกันเรื่องของเรื่องค่ะเจ๊เปียคุณนาทีในฐานะพี่ใหญ่ส.ส.ภูมิใจไทยภาคใต้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนค่ะก็เอาบรรดาลูกเจี๊ยบทั้งหลายไปทัวร์ไปดูงานไป อะไรตัวมีอะไรแถวๆประเทศจีนค่ะแล้วการประชุมทางฝั่งประเทศทำอย่างไรก็เกิดการฝากให้เสียบบัตรแทนกันแล้วประชุมช็อตนั้นเป็นประชุมช็อตสำคัญด้วยช่วงห้วงระยะเวลานั้นมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ซึ่งถือว่าสำคัญนะระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ไปต่างประเทศค่ะได้ไงตัวไม่อยู่ไม่แค่นั้นยังฝากเสียบบัตรแทนกันนี่คือปมที่เป็นประเด็นร้อนน่าสนใจนะค่ะน่าสนใจทำไมรับสารภาพแล้วจึงไม่ลดโทษทำไมรับสารภาพแล้วจึงไม่รอลงอาญาต้องอ่านอย่างละเอียดคำพิพากษาคำพิพากษาของศาลฎีกาชั้นอุทธรณ์เมื่อวานค่ะต้องบอกว่าบรรยายคำพิพากษาเสียหยดย้อยแล้วก็เป็นการประจานกันแบบโอ้โหไปอ่านกันสักนิดนึงครับใช่ค่ะแล้วดูเป็นตัวอย่างไว้นะบรรดาส.ส.อื่นๆด้วยนะคะข้อความดังต่อไปนี้เราจะตัดไฮไลท์สำคัญนะคะช่วงแรกนะคะพฤติการแห่งการกระทำความผิดของจำเลยทั้ง3ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำให้ประโยชน์ส่วนรวมได้รับความเสียหายไม่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และคำปฏิญาณที่ให้ไว้และไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายถือเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย2คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่1ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ค่ะคีย์เวิร์ดที่2กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแรงไม่ต้องอธิบายเลยอ่ะอีก1ข้อความฟังดีๆนะคะการไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้ง3ก็เพื่อให้จำเลยทั้ง3หลาบจำเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างกระทำผิดเช่นนี้อีกแม้ต่อมาจำเลยทั้ง3รู้สำนึกในการกระทำความผิดโดยให้การรับสารภาพและไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนทั้งได้กระทำคุณความดีต่อสังคมตามที่จำเลยทั้ง3อ้างก็ยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้ง3อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง3ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนโอเคทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับคดีเสียบบัตรแทนกันถูกนำเข้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะในอดีตนั้นคดีนักการเมืองที่เข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะโป้งเดียวจอดชั้นเดียวยกเดียวจบศาลเดียวจบเลยน็อกยังไงก็คือน็อกยังไงในเวลาต่อมามีการแก้กฎหมายให้โอกาสนักการเมืองที่ถูกลากขึ้นศาลฎีกาสามารถที่จะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาค่ะนี่คือช่องทางที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถ้ารับพิจารณานะถ้ารับอุทธรณ์นะก็จะตั้งองค์คณะพิเศษขึ้นมา1องค์คณะเพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์นี่คือที่มาของคำพิพากษาที่ใช้คำว่าศาลฎีกาชั้นอุทธรณ์ค
ค่ะโอเคถ้าจบจากชั้นอุทธรณ์ตรงนี้จบแล้วจบเลยจบเลยผลตัดสินอย่างไรก็ตัดสินอย่างนั้นไม่มีการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นมีพูดกันง่ายๆศาลชั้นเดียวแต่สามารถอุทธรณ์ได้เปิดช่องให้อุทธรณ์ได้ใช่อีก1สเต็ปผลของการอุทธรณ์ก็คือไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างดังนั้นไม่รอลงอาญาดังนั้นคนละ9เดือนก็คือต้องเข้าคุกเลยเมื่อวานอเนกอนาถจริงๆระดับขุนพลภาคใต้ระดับแกนคนสำคัญภาคใต้ของภูมิใจไทยเดินคอตกเข้าคุกเข้าคุกเจี๊ยเปียกคุณนาทีเดินเข้าคุกใช่นั่นแกนหลักนะเป็นแกนหลักคนสำคัญใช่เป็นภรรยาของรัฐมนตรีโตเกียคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันในทางการเมืองต้องถือว่าภูมิใจไทยเสียหายมากเสียหายมากมันจะกระทบถึงการกลุ่มสภาพทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ของภูมิใจไทยหรือเปล่าฐานการเมืองอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจนะก็ดีต้องบอกว่าครั้งนี้ศาลแรงค่ะดีเหตุผลต่างๆก็ให้นักการเมืองทั้งหลายโปรดพิจารณาไว้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างดีอย่าเสียบบัตรแทนกันอีกไม่ว่าพรรคไหนก็ตามดีค่ะว่ากันที่จริงไอ้เสียบบัตรแทนกันมีกันเกือบทุกพรรคนะก็ที่ผ่านมาจับได้ใช่มั้ยจับได้จับไม่ได้ค่ะจับได้แล้วจะมีคนเอาเรื่องหรือเปล่าอยู่ที่คนเอาเรื่องด้วยถ้าไม่มีคนเอาเรื่องก็จบแต่ถ้ามีคนเอาเรื่องก็จะเป็นเรื่องคุณนิพิธอิทธระสมบัติค่ะเป็นคนเกาะติดไอ้เรื่องเสียบบัตรแทนกันเป็นคนคอยเขี่ยไฟให้มันคุตลอดกลัวจะมอดไม่ให้ข่าวดับอ่ะกระทั่งเรื่องนี้ต้องเข้าสู่ศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเมื่อวานก็คือคำตอบสุดท้ายใช่ค่ะเดินเข้าคุกแต่คุณนิพิธยังเงียบอยู่ เดี๋ยวรอติดตามต่อไปของคุณนิพิธไปเก็ตอีกคดีไหมครับค่ะทักษิณ112โอ้โหร้อนฉาจริงๆร้อนฉาจริงๆคงไม่เท่าความกันมากมายนักนะครับสั้นๆก็แล้วกัน29พฤษภาคุณทักษิณไม่ไปฟังคำสั่งในคดี112ส่งทนายไปขอเลื่อนกับอัยการสูงสุดแทนค่ะเพราะป่วยโควิดไงอัยการสูงสุดตัดสินใจสั่งให้อ่านคำสั่งในคดีเลยค่ะไม่มาฟังคำสั่งด้วยตัวเองใช่ไหมงั้นทนายฟังแทนแล้วไปบอกคุณทักษิณนะค่ะอัยการสูงสุดเอาคำสั่งคดีที่ปิดผนึกอย่างดีส่งให้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นคนอ่านแกะแล้วก็แถลงให้นักข่าวได้รับรู้ค่ะวันนั้น29พฤษภาอัยการประยุทธ์โฆษกอัยการสดๆร้อนๆแกะซองคำสั่งสดๆร้อนๆแล้วก็เปิดอ่านสดๆอ่านแล้วก็แถลงเดี๋ยวนั้นเลยใช่แถลงเดี๋ยวนั้นเลยไม่มาฟังใช่ไหมฝากทนายไปได้ใช่ไหมมาขอเลื่อนใช่ไหมอย่ากระนั้นเลยให้อ่านคำสั่งคดีสั่งว่าฟ้องคุณทักษิณในคดี112ใช่ตัวไม่มานะอ่านแล้วคำสั่งก็คือฟ้องด้วยถือเป็นการอ่านรับหลังผู้ต้องหาใช่ค่ะเป็นการสั่งฟ้องรับหลังผู้ต้องหามันกลายเป็นประเด็นร้อนนะใช่ค่ะมุมนี้สั่งฟ้องรับหลังผู้ต้องหาขณะเดียวกันก็นัดหมายให้มารายงานตัว18มิถุนาเพื่อนำตัวคุณทักษิณผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลอาญารัชดาจากวันนั้นขยับมาอีกวันนึงก็คือ4มิถุนาค่ะถัดจาก29พฤษภานะคงกลับไปตั้งหลักค่ะคงกลับไปตั้งหลักจากนั้น4มิถุนาคุณทักษิณก็ให้ทนายทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งค่ะยื่นร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการสูงสุดค่ะร้องขอให้มีการทบทวนคำสั่งคดีใหม่ค่ะให้คำสั่งฟ้องขอให้ทบทวนได้เพราะตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีการอธิบายเหตุผลก็ไปดูสาระบางวรรคบางตอนในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมสักนิดสิครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับนี่เลยค่ะครับพนักงานสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรม 4 มิถุนายนนี่คือเอกสารที่ไปยื่น okay. ขอความเป็นธรรมให้คุณทักษิณดังนั้นมันจึงเกิดเป็น2ประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีมันเป็นประเด็นร้อนที่มีมิติทั้งในทางนิติศาสตร์ก็คือกฎบัตรกฎหมายบัญญัติว่าอย่างไรและ
มันร้อนทั้งในมิติทางการเมืองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณทักษิณเป็นการเมืองหมดและยิ่งคุณทักษิณกับ112ยิ่งร้อนยกกับยกกำลัง2หรือยกกำลัง10ก็ว่าได้ว่ากันอย่างนั้นค่ะโอเคในบัดดลนะในบัดดลนะมันเกิด2ประเด็นร้อน2ประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีประเด็นที่1นะประเด็นที่1การอ่านคำสั่งฟ้องคุณทักษิณรับหลังคุณทักษิณหรือใช้ศัพท์กฎหมายเต็มๆก็คือการอ่านคำสั่งฟ้องผู้ต้องหารับหลังผู้ต้องหาในทางกฎหมายเปิดให้ทำได้หรือไม่ค่ะอย่างที่สองแนวปฏิบัติในสำนักงานอัยการสูงสุดในเรื่องนี้วางไว้อย่างไรค่ะนั่นก็คือประเด็นที่หนึ่งนะใช่ค่ะประเด็นที่สอง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 อัยการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วผู้ต้องหาหรือคุณทักษิณสามารถยื่นร้องขอความเป็นธรรมได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้บนเงื่อนไขอะไรฉันต้องมีเหตุผลประกอบด้วยกรณีไหนมันกลายเป็น2ประเด็นเด็ดกลายเป็น2ประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะครับค่ะและเป็น2ประเด็นร้อนที่ทำให้ทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดท่านเลยซัดกันดัวในสำนักงานอัยการสูงสุดขณะนี้อัยการแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ข้างอัยการสูงสุดยืนอยู่ข้างอัยการอำนาจค่ะอัยการอำนาจอ่านคำสั่งฟ้องคุณทักษิณรับหลังคุณทักษิณสามารถทำได้กฎหมายไม่ได้ห้ามค่ะจบแต่อัยการอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาแย้งเขาบอกว่ากฎหมายไม่ชัดเจนในเรื่องอ่านรับหลังได้หรือไม่ก็จริงค่ะก็จริงนะผมไปค้นมันไม่มีเขียนชัดใช่ไหมกฎหมายแม่และกฎหมายลูกอ่านแทบตายกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็พบว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนเรื่องอ่านคำสั่งฟ้องรับหลังผู้ต้องหาไม่ได้เขียนไว้ชัดเมื่อกฎหมายไม่ชัดก็ต้องย้อนกลับมาดูแนวปฏิบัติในกลุ่มอัยการเขายึดแนวปฏิบัติอย่างไรก็พบว่าถ้าเป็นคดีอาญาถ้าเป็นกรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องอ่านคำสั่งไม่ฟ้องรับหลังผู้ต้องหาทำได้ก็ได้เพราะเคยมีมาก็จะทำกันอย่างนั้นเคยมีมาแต่ถ้าเป็นคำสั่งฟ้องแล้วผู้ต้องหาไม่มาฟังคำสั่งค่ะเขาจะไม่อ่านรับหลังผู้ต้องหาถ้าอ่านคำสั่งฟ้องรับหลังผู้ต้องหาผู้ต้องหาจะรู้ก่อนว่าถูกสั่งฟ้องก็หนีได้อาจมีโอกาสตัดสินใจหนีใช่ค่ะนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลกฎหมายไม่ชัดจริงอัยการสูงสุดสามารถใช้ดุลพินิจอ่านคำสั่งฟ้องคุณทักษิณรับหลังคุณทักษิณหรือต่อหน้าคุณทักษิณก็ย่อมจะทำได้ค่ะแต่ถ้ายึดตามแนวปฏิบัติของสำนักงานอัยการสูงสุดจะพบว่าไม่ทำกันถ้าสั่งฟ้องเขาไม่ทำกันแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอ่านรับหลังได้และเคยมีแนวปฏิบัติมาคือขณะเนี้ยในสังคมอัยการเขาก็แบ่งเป็นสองพวกโอ้โหเรื่องนี้ซัดกันนัวข้ามมาที่หนังสือร้องขอความเป็นธรรมของคนทักษิณค่ะก็แบ่งเป็นสองพวกเองพวกหนึ่งก็บอกว่ามันต้องอำนวยความยุติธรรมให้ถึงที่สุดมันต้องเสด็จน้ำเขาร้องขอความเป็นธรรมก็ควรจะอ่านสักนิดหนึ่งฟังเขาสักนิดหนึ่งนำมาพิจารณาสักนิดมีน้ำหนักไหมอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าดูจากพฤติเหตุแวดล้อมดูจากพฤติการดูจากอะไรต่อมีอะไรลากกันมากระทั่งถึงนาทีนี้ไม่สมควรรับพิจารณาก็ว่ากันไปคือมันหลักกฎหมายมันจะอยู่ตรงไหนนั่นไงหลักกฎหมายและรวมถึงแนวปฏิบัติของอัยการเองในเรื่องนี้วางไว้อย่างไรน่าสนใจจริงๆนะอยู่ที่อัยการสูงสุดค่ะในขณะที่ในสังคมอัยการเขาวุ่นวายเขาแบ่งข้างตีกันทางความคิดนะค่ะอยู่โซเชียลมีเดียของกลุ่มอัยการก็ปรากฏเอกสารค่ะเอกสารชุดนี้2 ชุดใช่ค่ะมาดูทีละอันเอาชุดที่1ก่อนเอาชุดนี้ก่อนนะคะเอาชุดที่1เอาขึ้นจอเลยนะฮะไปดูกันนี่เอกสารชุดนี้ใครอาจจะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วก็โฟกัสไปที่ตรงกลางของเอกสารแผ่นนี้เขียนว่าเอกสารวิชาการส่วนบุคคลเป็น individual study ชื่อบทความหลักนิติธรรมกับการสั่งคดีของพนักงานอัยการจัดทำโดยนายเข็มชัยชุติวงศ์แล้วก็มีรหัส600505
เอกสารชุดนี้เป็นบทความธรรมวิชาการค่ะจัดทำขึ้นโดยพี่เข็มชัยชุติวงศ์คุ้นไหมคะพี่เข็มชัยชุติวงศ์เป็นอดีตอัยการสูงสุดค่ะพี่เข็มชัยชุติวงศ์จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่5วิทยาลัยรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเขามีหลักสูตรพิเศษเขาก็เอาพี่เข็มชัยไปเป็นวิทยากรวิทยากรก็จัดทำเอกสารแจกจ่ายผู้เข้ารับการอบรมก็คือเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารทางวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมกับการสั่งคดีของพนักงานอัยการจัดทำโดยอดีตอัยการสูงสุดอยู่ในสังคมอัยการเอาเอกสารชุดนี้เอาบทความชุดนี้ของพี่เข็มชัยมาแพร่กระจายมาส่งต่อระหว่างกันทำใหม่เพื่อที่จะส่งสัญญาณถึงใครเพื่อจะดีเบตทางความคิดกับใครอันนี้ตั้งไว้เป็นประเด็นนะใช่ค่ะแต่เดาได้ไม่ยากว่าต้องเข้ามาเนี่ยแหละในช่วงจังหวะนี้แหละขณะเดียวกันใน Facebook ของอดีตอัยการสูงสุดอีกหนึ่งคนค่ะคุณตระกูลวินิจนัยภาคก็เปิดการแสดงทางความคิดว่ากันด้วยเรื่องคดีร้อนๆทักษิณ1 2นั่นแหละโอเคข้อความแรกใน Facebook เป็นข้อความสาธารณะใครก็เข้าถึง Facebook ของคุณตระกูลน่ะนะครับก็จะเห็นข้อความแต่มีคนตัดตอนแล้วหยิบฉวยมาแชร์ต่อกันในสังคมอัยการค่ะข้อความดังต่อไปนี้ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรมไม่ว่าใครจะทำอะไรอย่างไรผลลัพธ์เป็นประการใดก็ขอให้เกรงใจและเคารพในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมด้วยนะครับโอเคพร้อมกันนั้นอดีตอัยการสูงสุดตระกูลก็ได้แนบเอกสารบางส่วนเอกสารบางส่วนว่ากันด้วยเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมผมเข้าใจว่ามันจะเป็นคัมภีร์ของสังคมอัยการใช่ค่ะมันจะเป็นคัมภีร์ของสังคมอัยการเรื่องที่คุณทักษิณร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานั้นคัมภีร์ของสังคมอัยการเขายึดถือกันอย่างไรไปดูที่ขีดเส้นใต้สิครับค่ะข้อความที่ขีดเส้นใต้นะคะทั้งนี้กรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผู้ต้องหานั้นต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะยื่นหนังสือการร้องขอความเป็นธรรมหากเป็นประเด็นที่ผู้ร้องเคยขอความเป็นธรรมและพนักงานอัยการได้เคยพิจารณาไว้แล้วหรือมีลักษณะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าให้ทำบันทึกข้อความเสนอความเห็นพร้อมเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและสำเนารายงานการสอบสวนเสนอตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการพิจารณาสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมนั้น2ประเด็นค่ะคัมภีร์อัยการที่คุณตระกูลหยิบฉวยมาโพสต์และก็มีคนตัดตอนไปแชร์ต่อกันสนั่นหวั่นไหวนะครับ2ประเด็นค่ะประเด็นที่1ผู้ต้องหาที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะยื่นหนังสือต้องมาด้วยตัวเองอันนี้ผมสงสัยต้องมาด้วยตัวเองบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเวลาจะยื่นร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้มาตัวอยู่ต่างประเทศให้ทนายในประเทศไทยไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพื่อไปคดีแทนได้ตั้งหลายรอบนะของคดีบอสนี่บอกเลยอย่าให้นับนะหลายรอบถ้าตรงนี้เป็นคัมภีร์ที่ยึดถือปฏิบัติก็แสดงว่าคดีมันมีปัญหาตั้งแต่เมื่อครั้งคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาแล้วเพราะตัวเขาไม่ได้มาเมืองไทยเลยถูกไหมถูกต้องค่ะอันนี้ชัดเจนค่ะทุกคนรับทราบค่ะผู้ต้องหานั้นต้องแสดงตนต่อพนักงานอัยการในขณะยื่นหนังสือโอเคนั่นประเด็นถ้ายึดคัมภีร์นี้บอสวรยุทธ์ก็มีปัญหาค่ะกรณีคุณทักษิณให้ทนายไปยื่นแทนจะรับได้หรือไม่นั่นก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายค่ะอีกหนึ่งประเด็นประเด็นที่ร้องขอความเป็นธรรมนั้นถ้ามันเป็นประเด็นเดิมที่เคยยกขึ้นมาปกป้องตัวเองที่เคยยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้และอัยการก็เคยพิจารณากันไปแล้วมันจบไปแล้วคุณจะรื้อฟื้นเอาอะไรที่มันเดิมๆอะไรที่มันเคยยกขึ้นมาร้องขอความเป็นธรรมซ้ำไม่ได้ใช่ต้องสั่งยุติเรื่องถ้าไม่มีประเด็นใหม่นะเว้นแต่ว่าจะมีประเด็นใหม่แต่นี้ไม่มีประเด็นใหม่ก็ต้องยุติเรื่องค่ะคราวนี้มันก็อยู่ตรงที่ว่าในหนังสือร้องขอความธรรม4มิถุนาของคุณทักษิณที่ระบุว่าถูกข่มขู่จากรัฐบาลคสช.จนขาดความยุติธรรม
หมายถึงพนักงานสอบสวนขณะนั้นพนักงานสอบสวนที่ทำคดีของคุณทักษิณ112ได้แหละถูกข่มขู่จากรัฐบาลคสช.ในอดีตจนกระทั่งขาดความเป็นอิสระนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ประเด็นใหม่มั้ยมันเป็นประเด็นใหม่เคยยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้หรือไม่ถ้าไม่เคยหนังสือฉบับนี้รับพิจารณาได้ค่ะแต่ถ้าเคยและพิจารณากันไปแล้วและจบกันไปแล้วอัยการใช้ดุลพินิจยุติไปแล้วค่ะก็ต้องสั่งยุติเรื่องยังยกขึ้นมาในการร้องขอความธรรมครั้งนี้ก็ต้องถูกยุติเรื่องได้เลยได้เลยสั่งยุติเรื่องได้เลยเอาละครับเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่ท่านอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะเป็นอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดเดี๋ยวต่อสายนิดนึงนะคะยังไม่เข้ามาสักครู่เดียวเมื่อสักครู่ผมยังติดต่อไม่ได้ค่ะเมื่อสักครู่ผมตัดสินใจตั้งประเด็นให้เห็นทิศทางที่เราจะติดตามกันต่อไปเรื่องของคุณทักษิณมี2ประเด็นระหว่างรอสายอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมมี2ประเด็นนะค่ะมี2ประเด็นไฮไลท์เห็นง่ายๆประเด็นที่1อัยการสูงสุดอ่านคำสั่งฟ้องคุณทักษิณรับหลังคุณทักษิณได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยได้หรือไม่ค่ะได้หรือไม่ได้บนเงื่อนไขอะไรใช่ต้องมีเหตุผลประกอบประเด็นร้อนประเด็นที่2คุณทักษิณให้ทนายไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ค่ะรับได้หรือรับไม่ได้บนเงื่อนไขอะไ ะไรก็เป็น2ประเด็นร้อนอย่าว่าแต่สังคมข้างนอกเลยบุคคลทั่วไปในสังคมอัยการเขาก็แตกเป็น2พวกเขาก็มองต่างมุมไอ้ทั้ง2ประเด็นนี่แหละค่ะเออเพราะฉะนั้นสังคมภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกจึงอยากจะฟังอัยการสักคนหนึ่งใช่ค่ะพักกันก่อนไหมคะยังติดต่อไม่ได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนไหมคะพักสักครู่นั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อขออนุญาตพักก่อนค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าอัยการปรเมศวร์ได้ยินก็คอนแทคกลับมาอีกทีก็แล้วกันแต่ในทีนี้เราไปกันอีกเรื่องดีกว่าไหมใช่ค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดกันแล้วเมื่อวานกลายเป็นประเด็นจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเรารายงานว่าเมื่อวันศุกร์ก็คือวันจันทร์ที่10มิถุนายนตลาดหุ้นประเทศไทยตกกันระเนระนาดลงลึกถึงจุดต่ำสุดในรอบเกือบๆ4ปีหมายความว่าดัชนีตลาดหุ้นประเทศไทยในยุครัฐบาลเพื่อไทยมันยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยยุครัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์ค่อนข้างเป็นประเด็นพอสมควรนะมูลค่าซื้อขายเมื่อวันศุกร์ก็คือวันจันทร์ที่10 38,000 ล้านบอกนิดหนึ่งเวลาเราจะดูอาการจะดูทรงของตลาดหุ้นประเทศไทยระดับการซื้อขายมูลค่าการซื้อขายโดยมาตรฐานวันหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 6-70,000 ล้านดูจากขนาดประเทศขนาดเศรษฐกิจขนาดตลาดหุ้นดูจากบริบทดูจากพื้นฐานดูจากอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าทรงของตลาดหุ้นประเทศไทยอยู่ในอาการปกติมูลค่าซื้อขายมันต้องอยู่ในระดับ 6-70,000 ล้านค่ะอันนั้นคือปกติแต่นี่เหลือ 38,000 นะคะนี่เหลือ 38,000 ค่ะเหลือ 38,000 ค่ะขณะเดียวกันดัชนีตลาดหุ้นถอยลงไปถึงจุดต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีต่ำกว่ายุคลุงตู่อีกเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมครับเราได้ทำข้อมูลขึ้นมาชุดหนึ่งนำเสนอซึ่งก็กลายเป็นประเด็นเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะฮะไปดูกันอีกสักรอบหนึ่งจะได้เข้าใจนะครับครับเมื่อวานเรารายงานไปนะครับว่าไอ้ที่ตลาดหุ้นประเทศไทยมันเกิดอาการและเนรนาฏยับทั้งตลาดอย่างนั้นค่ะอย่าไปโทษเฟดอย่าไปโทษจีนอย่าไปโทษใครปัจจัยภายนอกรับข่าวมานานแล้วมันตายด้านกันไปหมดแล้วข่าวจากต่างประเทศจากกระแทกอะไรอย่างไรเข้ามาข้างในมันตายด้านกันคือมันรับข่าวไปหมดแล้วไงใช่รับข่าวไปหมดแล้วมันเหลือปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ชัดเจนมากว่าหลายประเด็นมาจากการเมืองปัญหาที่เป็นปัจจัยลบที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่เป็นปัจจัยลบพื้นฐานก็คือวิกฤตศรัทธานักลงทุนนักลงทุนไม่เชื่อมั่นกลต.นักลงทุนไม่เชื่อมั่นคนดูแลตลาดหุ้นมันก็นี่เรื่องใหญ่นะอันนี้เรื่องใหญ่นะแต่ที่ซ้ำเติมถูกกระทืบซ้ำด้วยปัจจัยทางการเมืองล้วนๆถูกกระทืบซ้ำด้วยคดีทางการเมือง3คดีด้วยกันคดีที่1คดีถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสิน2คดียุบพรรคก้าวไกล3และคดีคุณทักษิณ112
ที่จริงมันมีประเด็นที่5มันเป็นข่าวลือซึ่งมันก็ไม่จริงค่ะลือกันว่ามีการล็อกตัวมีการวางตัวจะให้ใครเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติคนใหม่เขาจะเอาโต้งกิติรัตน์คนของเพื่อไทยมาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาตินายกเศรษฐาแก้ข่าวแล้วปฏิเสธแล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะมีสถานะเป็นที่ปรึกษาของนายกจะไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติไม่ได้ใช่ค่ะ okay. และยังอยู่ในตำแหน่งด้วยมันต้องเว้นบางตำแหน่งด้วยแต่3คดีร้อนทางการเมืองถอดถอนยุบพรรคทักษิณเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนักข่าวก็ถามท่านนายกเศรษฐาใช่ต้องถามเรื่องความไม่เชื่อมั่นถามเรื่อง3คดีทางการเมืองกลายเป็นปมเดือดทำให้ยับทั้งตลาดหุ้นท่านนายกว่าอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะท่านนายกก็จะมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองเมื่อหุ้นตกเมื่อวานเยอะคือแต่ละเดี๋ยวต้องจับปัจจัยการเมืองผมคิดว่าผมเชื่อมันเป็นการตลาดด้วยกันเห็นเขาบอกเป็นปัจจัยทางการเมืองเรื่องความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองด้วยมันมีคดีต้อง3คดีใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ตลาดคงมีความกังวลอยู่ครับนะครับผมเชื่อว่าอย่างเรียนไปเมื่อวานนี้แต่ละคนก็เป็นเรื่องของตัวคุณอย่างผมทักษิณเรื่องสุดๆคนไทยและเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องของไฟที่เขาอยู่ในสภาแล้วก็มีคนไทยที่เราต้องมาแต่วันนี้ใช่ไหมที่มีการขับพูดในเรื่องนี้ส่วนของผมเองก็ต้องอยู่ที่ผมเรียนครับเพราะว่าเราต้องสั่งให้มันจะได้จบไปแล้วครับถ้าเกิดได้3เรื่องที่ผ่านพ้นไปนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมไม่มันเป็นผลการไม่เหมาะสมครับที่จะไปพูดถึงพวกเรื่องอนาคตโอเคจับประเด็นได้ว่านายกเศรษฐาก็รับนะใช่3คดีทางการเมืองที่มันเป็นประเด็นร้อนอยู่ขนาดนี้มันมีผลกระแทกต่อความรู้สึกนึกคิดของตลาดหุ้นจริงๆเพราะเขากังวลกันเขากังวลกันใช่ค่ะก็บอกแล้วไงปัญหาประเทศจะแก้ได้การเมืองต้องนิ่งถ้าการเมืองไม่นิ่งมันก็แก้อะไรไม่ได้ดังนั้นความไม่เชื่อมั่นมันก็บังเกิดค่ะเมื่อไม่เชื่อกันเสียอย่างหนึ่งนี่ไงสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นมันก็เสียมันก็แค่นี้ไปกันอีกเรื่องนึงครับวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติก็ลุ้นกันใช่ไหมคะย่อๆก็คือกนงของแบงค์ชาติค่ะดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยจะขึ้นจะลงจะทรงตัวก็อยู่ที่คณะกรรมการกนงวันนี้แหละจะเคาะจะขึ้นจะลงจะทรงตัวดอกเบี้ยนโยบายมันเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณเป็นการชี้ทิศทางดอกเบี้ยในตลาดเงินในภาพรวมๆใช่ค่ะของประเทศโอเคเขาก็ลุ้นกันนะว่าวันนี้จะคงหรือจะลดจะว่าอย่างไรมีแต่จะคงหรือจะลดนักก็สังเกตว่าผู้คนในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นดร.อมรเทพจาวราคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยคุณบุรินอดุลวัฒนะสองสามชื่อที่เอ่ยกันไปล้วนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในซีกตลาดเงินและตลาดทุนทั้งสิ้นปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นที่เอ่ยชื่อกันไปเชื่อว่ากนง.ของแบงก์ชาติจะคงดอกเบี้ยใช่ก็คงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม 2.5% 2.5% ค่ะเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะมันคงมีเหตุผลในทางวิชาการมาซัพพอร์ตทำไมต้องคงไว้ก่อนต้องคงไว้ก่อนแต่ขนาดเดียวกันลึกๆแล้วเขาก็เชื่อกันว่ามันมีเรื่องการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ค่ะเพราะถ้ายอมถอยยอมลดดอกเบี้ยนโยบายเท่ากับยอมตามการชี้นำของรัฐบาลฝ่ายบริหารใช่แบงก์ชาติเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียภาพจะเสียภาพจะเสียเขามองแบบนี้ตัดกลับมาทางซีกของรัฐบาลเมื่อวานรัฐเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาโยนชุดความคิดเดิมๆนั่นแหละเป็นชุดความคิดเดิมๆเนี่ยโยนไปที่กนง.อีกครั้งหนึ่งว่ากันด้วยเรื่องว่ากันด้วยเรื่องว่ากันด้วยเรื่องบริบททางเศรษฐกิจมันปิดไปแล้วนะค่ะบริบททางเศรษฐกิจมันปิดไปแล้วนะค่ะอาการถดถอยทางเศรษฐกิจมันชัดเจนเริ่มชัดเจนขึ้นชะลอตัวการใช้มาตรการทางการคลังเพียงอย่างเดียวเผลอๆจะไม่พอมันต้องมีกองหนุนจากมาตรการทางการเงินที่ชัดเจนที่สุดก็คือดอกเบี้ยนโยบายค่ะโอเค
ไอ้ตรงนี้น่าสนใจเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านรัฐมนตรีเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณเผ่าภูมิสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับเมื่อวานเห็นคุณเผ่าภูมิออกมาโยนชุดความคิดเดิมๆไปที่กนง.แบงค์ชาติอีกครั้งหนึ่งเรื่องควรจะลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้มีสตอรี่ใหม่ๆครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆที่จะขายความคิดแก่ทางแบงค์ชาติเขาไหมครับค่ะมีเหตุผลซัพพอร์ตอะไรไหมคะขยายสักนิดสิครับเชิญค่ะครับจริงๆก็เคยเรียนมาแล้วหลายครั้งนะครับว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันคือการบาลานซ์ระหว่างเม็ดเงินที่อยู่ในเงินฝากกับเม็ดเงินที่จะเอามาลงทุนนะครับถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงเนี่ยนั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนในเงินฝากอะไรเงี้ยมันสูงคนก็จะเงินก็จะไหลเข้าสู่เงินฝากหรือ saving account นะครับแต่ถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับลดลงเนี่ยอัตราผลตอบแทนในตัวส่วนของเงินฝากเนี่ยมันก็ลดลงนั่นหมายถึงว่าเงินก็จะเริ่มไหลสู่ตลาดหุ้นเงินก็จะเริ่มไหลสู่ภาคการลงทุนในเศรษฐกิจจริงนะครับนั่นรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อะไรต่างๆก็จะลดลงนั่นก็หมายความว่าธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มมีการลงทุนใหม่ๆมีการจ้างงานใหม่ๆมีการผลิตใหม่ๆซึ่งนั่นก็เป็นแรง drive ในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นตัวบาลานซ์กันระหว่างเงินที่จะเก็บเข้ามาออมทรัพย์หรือจะเงินที่ไปสู่การลงทุนครับครับบนชุดความคิดดังนี้รัฐบาลภูมิกำลังจะบอกว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยนโยบายและทำให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินในภาพรวมมันลดลงรวมถึงดอกเบี้ยเงินฝากจะเป็นแรงกระตุ้นที่ไปกดดันให้คนที่มีเงินเก็บเอาเงินออกไปเพื่อไปทำการลงทุนจะเล่นหุ้นจะซื้อหุ้นกู้หรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่กำลังสเก็ตภาพให้เห็นอย่างดังนั้นใช่ไหมครับครับก็จริงๆมันก็เป็นสมการมาตรฐานว่าถ้าสมมติเราเห็นเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเนี่ยเราก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะดูดเม็ดเงินเข้ามาเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติเราเห็นเศรษฐกิจมันชะลอตัวเกินไปหรือมันต้องการแรงกระตุ้นเนี่ยเราก็ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสาดเงินลงไปสู่ภาคการลงทุนต่างๆทีนี้กลับมาคำถามต่อว่าแล้วเรามองอย่างไรว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันเนี่ยสูงหรือต่ำเกินไปเหมาะสมหรือไม่นะครับมันก็มีอินดิเคเตอร์อยู่ที่มันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันสะท้อนไปที่เงินเฟ้อนะครับถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำไปนั่นหมายถึงว่าเงินเฟ้อมันก็จะสูงไปนะครับเงินก็คือคนจับจ่ายใช้สอยคนลงทุนคนอะไรต่างๆเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปเราก็จะเห็นภาพของเงินเฟ้อที่สูงมากๆนะครับแต่ถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันสูงเกินไปนั่นหมายความว่าแบงก์ชาติมีความระมัดระวังเกินไปเม็ดเงินลงทุนมันน้อยคนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยคนไม่ค่อยลงทุนใหม่ๆเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันก็จะต่ำครับนะครับทีนี้ถามว่าประเทศไทยเราบอกอย่างไรว่าเงินเฟ้อต่ำหรือสูงนะครับปัจจุบันเราก็มีกรอบที่เราตกลงกันระหว่างทางกระทรวงการคลังกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยว่าควรจะอยู่ในกรอบ 1-3ครับเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมว่าเนี่ยคือเงินเฟ้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยครับทีนี้ก็มาดูว่าเงินเฟ้อจริงในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ในกรอบหรือไม่นะครับก็ในปี67เนี่ยเงินเฟ้อของเราจะอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.7 เท่านั้นมันหลุดกรอบนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงอะไรฮะนั่นหมายถึงว่ามันหลุดกรอบล่างหลุดกรอบล่างหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันต่ำเกินไปค่ะต่ำเกินไปนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่คำถามว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันสูงเกินไปครับครับแค่นั้นเองฮะเป็นสมการง่ายๆเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์ง่ายๆว่าเหมือนคุณสอบแล้วได้คะแนนไม่ดีอ่ะความหมายก็คือคุณต้องขยันขึ้นแค่นั้นเองครับครับผมจับได้2ประเด็นแต่ขอย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกประเด็นตั้งต้นก่อนนะครับถ้าผมฟังไม่ผิดนะคล้ายกับดร.กำลังจะบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยนโยบายและตามด้วยการลดดอกเบี้ยในตลาดเงินในภาพรวมโดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากมันจะกระตุ้นให้ประชาชนเอาเงินในระบบธนาคารออกไปทำการลงทุนเช่นไปซื้อหุ้นไปอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าตรรกะแบบบ้านๆนะก็คือถ้าลดดอกเบี้ยนโยบายลดดอกเบี้ยเงินฝากหุ้นจะขึ้นใช่ไหมฮะก็เม็ดเงินจะกระจายตัวไปที่ตลาดหุ้นบางส่วนแล้วก็กระจายตัวไปที่เศรษฐกิจจริงบางส่วนเป็นตรรกะง่ายๆครับก็เงินจะวิ่งหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเสมอ
ดอกเบี้ยเงินฝากในระบบธนาคารถ้ามันปัดเตี้ยเรื่อยดินคนก็จะถอนเอางี้ไงผมคนก็จะถอนไปลงทุนอย่างผมลองพูดง่ายๆถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมมติอยู่สัก 6% อย่างเงี้ยฮะเอาให้เอ็กซ์ตรีมไปเลยนะ 6% เสร็จสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรคนถอนเงินจากตลาดหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์คนเลิกผลิตคนปิดกิจการคนเลิกจ้างงานเอาเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ดีกว่าได้ผลตอบแทนสูงกว่าครับแต่ด้วยความกระรอกถ้าสมมติผมเอาเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์เหลือ 0% เลยครับเงินก็จะไหลออกไปสู่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่านั่นคือตลาดหุ้นหรือการลงทุนใหม่โอเคโอเคถ้าฉะนั้นผมก็แปลกใจเพราะว่าสภาพความจริงขนาดนี้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะมันไม่ถึง 1% เสียด้วยซ้ำไปแต่ทำไมตลาดหุ้นมันจึงยับทั้งตลาดตกถึงจุดต่ำสุดเกือบในรอบเกือบ4ปีทำไมมันอย่างนั้นล่ะครับถ้าดอกเบี้ยมันไม่ถึง 1% มันก็น่าจะเอาเงินไปลงทุนและตลาดหุ้นมันก็น่าจะส่งดีกว่านี้ทำไมล่ะโอเคจริงๆปัจจัยเรื่องของตลาดหุ้นปัจจัยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็อย่างที่เคยเรียนครับมีหลายปัจจัยมีหลายวัตถุประสงค์มีหลายเหตุผลนะครับก็ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันก็คงพูดไม่ผิดนะว่ามันเป็นเรื่องของตัวความสั่นคลอนทางเสถียรภาพทางการเมืองอะไรต่างๆที่มีการพูดกันนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจจริงซึ่งในฐานะที่ดูแลกระทรวงการคลังอยู่ก็ต้องยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันก็มีความเปราะบางนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ย 6-7 เดือนที่ผ่านมาก็ตัวงบประมาณก็ออกช้านะครับรวมถึงเราก็ไม่มีแรงกลับเคลื่อนทางการคลังที่จะออกไปนะครับปัจจุบันเมื่อมีตัวงบประมาณเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะมีการขับเคลื่อนเม็ดเงินตรงนี้ลงสู่ระบบให้เร็วที่สุดนะครับและนอกเหนือจากตัวงบประมาณแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนอีกอย่างนึงก็คือว่าเม็ดเงินที่ลงไปสู่ระบบเนี่ยมีทั้งงบประมาณและมีทั้งตัวสภาพคล่องผมหมายถึงตัวสินเชื่อนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะสะท้อนไปที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเรื่องของการโยนสินเชื่อลงสู่ระบบให้มากที่สุดนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราต้องลดความระมัดระวังของตัวธนาคารลงนะครับธนาคารเราแข็งแกร่งทั้งตัวธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งคู่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทั้งกระทรวงการคลังก็คือต้องผลักสินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐลงสู่ระบบให้ได้ของแบงก์ชาติก็ต้องพยายามผลักสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ลงสู่ระบบให้ได้ครับครับดร.ครับระหว่างการลดดอกเบี้ยกับการกระจายสภาพคล่องกระจายสินเชื่อทำให้กลุ่มต่างๆมีสภาพคล่องเข้าถึงสภาพคล่องเข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด2 อย่างนี้อะไรควรทำก่อนครับสำคัญทั้งคู่ครับทั้งในมิติของเรื่องราคานั้นหมายถึงราคาคืออัตราดอกเบี้ยและในส่วนของการเข้าถึงนะครับเราไม่สามารถทำเรื่องของราคาให้ต่ำลงแต่การเข้าถึงเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับส่วนเราก็ไม่สามารถให้การเข้าถึงมากมายและราคามันอยู่ในเกณฑ์สูงอันนี้ก็ไม่เกิดการกู้ไม่เกิดการลงทุนใหม่ๆทั้งสองอันต้องไปด้วยกันครับต้องไปด้วยกันต้องทำพร้อมกันนะครับต้องควบคู่กันไปโอเคได้ครับวันนี้เป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งไปที่แบงก์ชาติไปที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและถ้าเขายังยืนยันยืนหยัดนะครับยังจะตรึงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 2.5 รัฐบาลจะทำอย่างไรครับก็เป็นภาระของภาคการคลังที่ก็จะต้องทำงานหนักซึ่งเราก็ทำงานเต็มที่แล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ตัวงบประมาณใช้ตัวมาตรการทางการคลังที่จะพยายามผลักดันทางเศรษฐกิจแต่มันจะง่ายขึ้นเยอะครับถ้าสมมติมาตรการทางการเงินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าตัวมาตรการทางการเงินเนี่ยหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันมองได้สองมุมด้วยมุมมองเศรษฐกิจในประเทศว่าจำเป็นหรือไม่ซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามีความจำเป็นนะเงินเฟ้อของเราก็หลุดกรอบเศรษฐกิจของเราก็ต้องการการขับเคลื่อนและอีกมุมหนึ่งเรื่องของต่างประเทศนะครับก็เราเห็นสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB แล้วก็การที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆก็มีแนวโน้มที่ต่างชาติก็จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองมิติครับทั้งปัจจัยในประเทศปัจจัยต่างประเทศก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการขยับเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับครับและถ้าเขายังยืนยันยืนหยัดในหลักคิดเดิมๆของเขารัฐบาลจะทำอย่างไรครับก็จะทำอะไรได้บ้างก็เป็นจริงๆเราทำอะไรไม่ได้ในมิติของธนานโยบายทางการเงินนะครับเราก็ทางแบงก์ชาติก็ยังมีความเป็นอิสระอยู่นะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะ
ให้ความเห็นมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นและมีสิทธิ์ที่จะท้วงติ่งนะครับแต่อำนาจการตัดสินใจก็อยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศอยู่ที่กนง.นะครับทำอะไรไม่ได้ถ้าฉะนั้นถามต่อเลยเขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับขณะนี้รัฐบาลก็ได้ส่งดร.สุภวุฒิสายเชื้อไปเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์ไปแล้วมันก็เหลือตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติรัฐบาลมีแนวความคิดที่จะส่งคนที่มีแนวความคิดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไปทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติไหมครับเหมือนที่สภาพัฒน์เหมือนที่ส่งดร.สุภวุฒิไปแล้วนะครับเรื่องประเด็นบุคคลผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ผมอยากจะเน้นย้ำในประเด็นหลักการมากกว่านะครับปัจจุบันเรามีกรอบอยู่แล้วว่าวิธีการดูว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงหรือต่ำเกินไปเราดูที่เงินเฟ้อเงินเฟ้อเราก็มีกรอบอยู่แล้วว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้มันก็หลุดกรอบก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันก็สูงเกินไปมันก็เป็นสมการง่ายๆที่ไม่ต้องตีความกันต่อมันเป็นสมการที่ยอมรับกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ดูจากสมการนี้แล้วกันว่าเนี่ยมันเป็นหลักการที่ถูกเซตไว้เพียงแต่ก็ต้องทำให้มันตามหลักการนะครับครับผมเชื่อว่าทำเนียบก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีก็ตั้งโต๊ะพูดคุยกับคนของแม่ชาติก็หลายรอบนะครับรอบที่เป็นข่าวรอบที่ไม่เป็นข่าวผมเชื่อว่าก็คุยกันมาโดยตลอดเมื่อพูดถึงกรอบเงินเฟ้อที่มันหลุดกรอบล่างไปแล้วเงินเฟ้อปีนี้ 0.6 0.7แต่กรอบล่างของเงินเฟ้อในเชิงการบริหารนโยบายมันอยู่ที่1ถึง3คือมันต่ำกว่า1ไปแล้วเมื่อที่ชี้จุดนี้ลงไปเนี่ยคนแบงค์ชาติเขาพูดอย่างไรเนี่ยเขาตอบอย่างไรครับในแถลงการครั้งล่าสุดก็ให้ความเห็นว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับสู่กรอบเป้าหมายในปีหน้าครับซึ่งคำตอบแบบนี้ไม่เพียงพอครับเพราะว่าเราไม่สามารถแช่เงินเฟ้อให้ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายอยู่เป็นปีๆอย่างนี้มันไม่มีประเทศชาติไหนก็ทำกันมันเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจครับการที่เงินเฟ้อต่ำและแช่อยู่เป็นเวลานานๆเป็นปีเนี่ยมันหมายความว่ามันเกิดภาวะที่เงินไม่โฟลว์ในระบบเงินไม่หมุนเวียนในระบบไม่มีการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆซึ่งเป็นอันตรายครับครับได้มีการแลกเปลี่ยนกับคนแบงค์ชาติไหมครับว่ารอเงินเฟ้อเข้าสู่กรอบปีหน้ามันรอกันไม่ไหวจะขาดใจตายกันซะก่อนในปีนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในเชิงของนโยบายการเงินแล้วมีการโยนโจทย์อย่างนี้ไปที่เขาไหมครับแล้วเขามีรีแอคอย่างไรบ้างครับก็มีการพูดคุยครับแต่ก็ด้วยเหตุผลของแต่ละท่านก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันซึ่งเราก็ต้องเคารพนะครับแต่ก็อยากจะโยนกลับมาที่กรอบแล้วกันว่ากรอบคือข้อตกลงก็คือสิ่งที่เซตไว้ก็คือก็ควรจะทำตามสิ่งที่มีข้อตกลงไว้นะครับตัวกรอบเงินเฟ้อเนี่ยมันจริงมีอยู่2ประเด็น1คือคำถามว่ากรอบมันเหมาะสมไหมและ2ถ้ากรอบมันเหมาะสมแล้วเนี่ยกระบวนการที่ทำให้มันเป็นไปตามกรอบเนี่ยมันมีการปฏิบัติจริงหรือไม่ครับครับครับย้ำอีกครั้งนะฮะรัฐภูมิครับคิดที่จะเอาคนที่มีกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันกับรัฐบาลไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติไหมครับเหมือนกรณีที่เราเอาดร.สมภูสายเชื่อไปเป็นประธานบอร์ดสภาพัฒน์ได้ไหมครับผมขอไม่ให้ความเห็นเรื่องของบุคคลเรื่องบุคคลได้รับทราบเข้าใจสรุปก็คือวันนี้เขาจะประชุมกันที่แบงค์ชาติกระทรวงการคลังก็ทำได้แค่ขายความคิดไม่มีหลักประกันว่าเขาจะซื้อความคิดที่เราโยนไปหรือไม่ว่างั้นเถอะเขาเป็นอิสระใช่ไหมคะอยู่ที่กนง.ก็ถูกต้องครับเขาเป็นอิสระครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับดร.ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณวรัตน์ครับครับสวัสดีครับรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลวันนี้ก็ลุ้นกันละกันกนง.จะออกมายังไงแต่เขาบอกแทงหวยกันไว้ล่วงหน้าละก็คืออินโทรตั้งแต่ต้นรายการดร.อมรเทพคุณพิพัฒน์คุณบุรินใครต่อใครผู้คนในแวดวงตลาดทุนตลาดเงินเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวคงอัตราดอกเบี้ยตรึงอัตราดอกเบี้ยใช่เท่าเดิม 2.5% เหมือนเดิมเผลอๆเสียงจะเป็น5-2เหมือนครั้งที่แล้วด้วยหรือเปล่าในความรู้สึกผมนะค่ะผมว่านะมันมีเรื่องของตัวตนเข้ามากำหนดด้วยก็คือถ้ายอมถอยยอมลดดอกเบี้ยนโยบายแม้กระทั่งลดแค่สลึงเดียวคือ 0.25 จาก 2.5 เป็น 2.25 ค่ะคนแบงค์ชาติจำนวนหนึ่งเขาคงคิดว่าถ้าทำกันอย่างนั้นถ้าทำกันอย่างนั้นในเชิงสัญลักษณ์เท่ากับ
ยอมตานการเมืองเขาจะมองงั้นเลยฝ่ายการเมืองใช่ไหมเขาจะตีความแบบนั้นเลยทำไม่ได้อาจจะมีปัจจัยนี้เข้ามาประกอบในการตัดสินใจด้วยหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่ทราบสิครับค่ะแต่มันก็มีสัญญาเล็กๆบอกพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่คดีหนึ่งผมช็อกนะค่ะผลของคดีออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรคดีเว็บพนันมาเก๊า888จำได้ไหมครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องเบนซ์ที่ครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันมาเก๊า888และยกฟ้องณัฐพงษ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมือเครือข่ายมือสำคัญบริหารธุรกรรมทางการเงินให้กับเบนซ์ให้กับมาเก๊า888ค่ะแต่จำคุกคนที่จำคุกคือบรรดาม้าทั้งหลายนะคะโดนรวบหมดเลยมากจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเรื่องนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะจากนิตยสารอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำสวยประหารที่ชื่อดิวอลิสราได้ไหมครับดิวอลิสราทอมผมเรียกเธอว่าสวยประหารสวยด้วยแล้วก็โอ้โหตอนออกมาแชร์เปิดบงข้อมูลนี่เด็ดมากใจเด็ดจริงๆเรียกเธอว่าสวยประหารสวยประหารที่ชื่อดิวอลิสราออกมาเอาคืนแฟนเก่าที่ชื่อเบนซ์เดมอนได้ไหมครับค่ะออกมาแฉว่าเบนซ์แฟนเก่าทำเว็บพนันมาเก๊า888และแฉว่าทำเว็บพนันกันทั้งบ้านน้องชายอีก3คนของเบนเดมอนก็ร่วมอยู่ในเครือข่ายเว็บพนันมาเก๊า888ด้วยค่ะปรากฏว่าสวยประหารดิวอลิสราออกมาปะฉะดะออกมาแฉออกมาเปิดออกมาประจานจนกระทั่งตำรวจนั่งไม่ติดใช่แล้วทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่งไม่ติดต้องกระโดดออกมาเคลื่อนเรื่องนี้ครั้งแรกนะด้วยความกระโดดนะครั้งแรกนะเราก็ได้เห็นอาการขึงขังของตำรวจเกือบจะทั้งกรมประชาการตำรวจไซเบอร์อาจกล่าวได้ว่าเกือบจะทั้งกรมประชาการตำรวจไซเบอร์ออกมาบริหารกระแสออกมาเล่นกับข่าวนี้ต้องแอคชั่นอ่ะจัดทีมออกมาเกาะติดตามคลี่คลายขยายผลคดีมาเก๊า888แต่ในที่สุดนะเขาก็จับตัวเบนเดมอนได้นะค่ะก็จับตัวเบนเดมอนได้ทีนี้จากนั้นข่าวก็เงียบหายไปจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ใช่พักใหญ่ๆเลยหายไปเลยด้วยความเคารพผมก็เกือบลืมไปเลยนะว่าคดีนี้ยังคาอยู่พอเงยหน้าอีกทีตกใจครับตกใจใน30 พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละสดๆร้อนๆ30 พฤษภาคมศาลอาญาพิพากษาคดีมาเก๊า888คือคดีนี้เท่าความกันสั้นๆนิดเดียวอัยการยื่นฟ้องรวมทั้งสิ้น9คนด้วยกันค่ะปรากฏว่าพิพากษาจำคุก7ยกฟ้อง2ยกฟ้อง2คือ2ที่ยกฟ้องคนที่1ก็คือณัฐพงษ์ละชิลานคนนี้คือใครคนนี้นี่แหละที่เขาพูดกันว่าน่าจะเป็นมือบริหารจัดการทั้งหมดดูแลธุรกรรมทางการเงินของเบนเดมอนของเครือข่ายมาเก๊า888แต่ยกฟ้องนะยกฟ้องและอีกคนหนึ่งก็นี่แหละค่ะชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนเดมอนก็คือเบนเดมอนก็ยกฟ้องด้วยเอาแล้วยังไงอ่ะและอีก7ที่ถูกจำคุกเนี่ยไปเช็คชื่อมันคนแถว2นี่หว่าใช่บัญชีม้าทั้งหลายหลายคนคอนเฟิร์มว่าเป็นบัญชีม้าโดนแต่ณัฐพงษ์และเบนเดมอนยกฟ้องเขาก็งงกันนะโดยสัญชาตญาณทีมข่าวเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ก็ไปค้นเอาข้อมูลเก่าๆที่เคยนำเสนอไปแล้วใช่เริ่มจากตรงนี้ก่อนด้วยความเคารพข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เคยนำเสนอไปแล้วค่ะขออนุญาตหยิบฉวยมานำเสนอซ้ำที่มาของข้อมูลมาจากแฟ้มตำรวจดูภาพก็รู้มาจากแฟ้มตำรวจค่ะด้วยความเคารพมาจากแฟ้มตำรวจเริ่มจากตรงนี้ก่อนในช่วงที่เขาทำคดีกันตำรวจไซเบอร์เขาก็ทำแบล็คลิสต์ทำบัญชีดำขึ้นมาชุดหนึ่งใช่ค่ะเป็นบัญชีดำบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นบัญชีดำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888ใช่ค่ะก็ทั้งหมดเลยด้วยความเคารพแฟร์กับทุกคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในบัญชีดำค่ะไม่ได้หมายความว่ามีความผิดแล้วนะแต่เป็นบุคคลต้องสงสัยใช่ค่ะของเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับมาเก๊า888กับมาเก๊า888เราเอาข้อมูลในบัญชีดำ
มานำเสนอก่อนหน้าเพื่อที่จะบอกกับสังคมว่าตำรวจไซเบอร์ณขณะนั้นโฟกัสไปที่ใครกำลังติดตามใครกำลังสงสัยใครกำลังขยายผลใครอะไรประมาณนั้นเพจบนจอณขณะนี้ก็คือ4พี่น้องตระกูลบอที่อยู่ในลิสต์ตอนนั้นของตำรวจเบนเดมอนชื่อจริงๆก็คือชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรค่ะเป็นพี่ใหญ่ของบ้านค่ะเป็นพี่ใหญ่ของ4พี่น้องตระกูลบอค่ะถัดไปก็คือบอสค่ะเอกชัยขจรบุญถาวรถัดไปก็คือไบค่ะคุณากรขจรบุญถาวรถัดไปก็คือบิ๊กค่ะกิตติพงศ์ขจรบุญถาวรโอเคโอเคจะสังเกตไหมครับใต้ภาพของ4พี่น้องมีคำว่าเป้าหมาย4ตระกูลบอไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีข้อความเป้าหมายที่13เป้าหมาย14เป้าหมาย15เป้าหมาย16กำลังจะบอกว่าเราหยิบฉวยมาจากแฟ้มของตำรวจตำรวจลิสต์ชื่อเหล่านี้เพื่อที่จะเกาะติดติดตามขยายผลขยายแผลสืบสอบในเชิงลึกค่ะเพราะล้วนเป็นผู้ต้องสงสัยในที่สุดนะในที่สุดนะใน4พี่น้องตระกูลบอที่ดิวอลิสรากล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บพนันปรากฏว่าอัยการยื่นฟ้องเฉพาะเบนซ์ชัยวัฒน์พี่ชายคนโตของ4บอคนเดียวอีก3คนไม่ได้ส่งฟ้องค่ะผมไม่แน่ใจว่าตำรวจไซเบอร์คนทำสำนวนเสนออัยการให้ส่งฟ้องกี่คนค่ะ4พี่น้องตระกูลบอในชั้นของตำรวจส่งสำนวนไปที่อัยการเสนอให้ฟ้องกี่คนไม่แน่ใจนะแต่ในชั้นของอัยการยื่นฟ้องต่อศาลชัดเจนว่าฟ้องคนเดียวฟ้องคนเดียวฟ้องคนเดียวและในที่สุดยกฟ้องใช่ค่ะคำพิพากษาศาลอาญาออกมาเป็นเช่นนี้โอเคไปดูอีกหนึ่งข้อมูลเก่าที่เคยนำเสนอไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งหยิบฉวยมาจากแฟ้มตำรวจเป็นรายชื่อของบุคคลที่ครั้งหนึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นบุคคลแถวหนึ่งของเครือข่ายมาเก๊า888ค่ะ4พี่น้องตระกูลบอครั้งหนึ่งตำรวจสงสัยว่าจะเป็นเจ้าของเว็บค่ะแต่4บุคคลดังต่อไปนี้ที่เรียกว่าแถวหนึ่งมือปฏิบัติการมือทำการมือปฏิบัติการระดับแถวหนึ่งของเครือข่ายต้องสงสัยต้องสงสัยผิดหรือยังต้องรอการพิสูจน์นะครับทั้งหมดนี้หยิบฉวยมาจากแฟ้มตำรวจนะครับคนที่หนึ่งก็คือนายกวินวัฒน์เกตโกวิทค่ะสังเกตนามสกุลที่ดีๆนะเป็นเป้าหมายคนที่17ถัดไปครับคุณนบมนัสสังคทรัพย์ค่ะเป้าหมาย18เป้าหมายที่18ของตำรวจนะถัดไปครับจักรีดค่ะกับชนค่ะเป็นเป้าหมายคนที่19ในแฟ้มตำรวจครับและณัฐกรแขกเมฆค่ะเป็นเป้าหมายคนที่20ค่ะจาก4พี่น้องตระกูลบอเป้าหมายที่13ถึง16ก็ต่อด้วยแถว1เป้าหมายที่17ถึง20 18 19 20 17ถึง20ค่ะปรากฏว่าแถวหนึ่งที่ปรากฏชื่อต้องสงสัยว่าแถวหนึ่งที่ปรากฏชื่อทั้ง4คนไม่มีใครถูกดำเนินคดีจะเรียกว่าอย่างนี้ได้นะถูกยื่นฟ้องต่อศาลเลยใช่ถูกยื่นฟ้องเราไม่แน่ใจว่าหนีแล้วยังจับตัวไม่ได้หรือในที่สุดในสำนวนของตำรวจไม่มีชื่อคนเหล่านี้ไม่ปรากฏชื่อของ4คนนี้ใช่จำเลย1ถึง9ไม่มีรายชื่อแถวหนึ่งแล้วกันแต่ละคนมีบทบาทแตกต่างกันบางคนเป็นแอดมินบางคนเป็นบริหารเงินบางคนเป็นมือบริหารเครือข่ายค่ะเขาแบ่งบทบาทกันเพราะว่าภายใต้มาก็888มันเหมือนเป็นแฟรนไชส์อ่ะค่ะภายใต้มาก็888มันก็จะแยกย่อยไปเยอะแยะลูกค้าจะเยอะแยะไงเขาต้องมีคนคุมคอนโทรลแต่ละสายปฏิบัติการเครือข่ายต้องมีมือปฏิบัติการทางการเงินต้องมีมือปฏิบัติการทางด้านแอดมิดเอาวากันไปใช่เขาแบ่งสายกันแล้วก็รวบรวมเงินเอาเป็นว่าทั้ง4บุคคลไม่ได้ถูกฟ้องเลยไม่มีปรากฏชื่อไปไหนทำไมไม่ปรากฏชื่อคราวนี้ไปดูคนแถว2แถว2เนี่ยแหละบัญชีม้าต่างๆเนี่ยแหละค่ะอันนี้เราก็หยิบฉวยมาจากแฟ้มตำรวจเช่นกันนะครับค่ะโอเคไปดูแถว2นะเอาคนที่1คนที่1ค่ะอาดิศักดิ์นวลระอองค่ะคนนี้เป็นเป้าหมายที่1ในแฟ้มตำรวจสมัยแรกๆเลยนะคนที่2ครับเป้าหมายที่2ชื่อพัชรพรแซ่ตันค่ะเป้าหมายที่6ครับเป้าหมายที่6นะคะชื่อธนิตพงษ์ค่ะสุวิโชติพิรมค่ะเป้าหมายที่7ครับวรุษค่ะกาญจนนภากูลค่ะเป้าหมายที่8ครับแววเทียนไทยสงครามเป้าหมายที่9ครับอิสระกุชัยกุลค่ะ
ใน6คนนี้เป็นคนแถว2ที่เป็นชื่อแรกๆในแฟ้มตำรวจสมัยนั้นตอนนั้นใน6คนปรากฏว่าอัยการส่งฟ้องรวม4คนที่ไม่ถูกยื่นฟ้องก็คือเป้าหมายที่9อิสระกุศลชัยกุลใช่ไหมคะกุศลชัยกุลค่ะอิสระกุศลชัยกุลเป้าหมายที่9บนจอไม่ถูกฟ้องค่ะทำไมจึงไม่ถูกฟ้องตั้งไว้เป็นประเด็นผมไม่ทราบแต่5คนแรกตั้งแต่อดิศักดิ์ไปจนกระทั่งถึงแววเทียนชัยสงครามถูกฟ้องและทั้ง5คนและทั้ง5คนก็เป็น5ใน7ที่ถูกพิพากษาจำคุกเมื่อวันที่30พฤษภาค่ะหลายคนก็งงๆนะหลายคนก็งงๆนะงงจริงๆบางคนถูกพิพากษาจำคุก38เดือนบางคน32เดือนบางคน44เดือนบางคน622เดือนบางคน32เดือนด้วยความเคารพอยากจะรู้ว่ากี่ปีก็หารด้วย12เดือนทำไมโทษจำคุกจึงระบุเป็นจำนวนเดือนก็เพราะว่าเขาลงโทษรายกระทงเรียงกระทงความผิด10กระทงกระทงละ1เดือนถ้า10กระทงมันก็คือ10เดือนดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นเพื่อความเข้าใจมันก็เกิดคำถามกันขึ้นมาว่าคนแถว2ติดคุกแต่คนแถว1แล้วก็4พี่น้องตระกูลบอยกฟ้องผมเป็นห่วงเดียวอลิสลาถ้าคดีออกมาแบบนี้นะค่ะโอกาสที่เบนเดมอนจะเอาคืนจะเล่นกลับดิวอลิสลาก็มีช่องทางทำได้ก็น่าเป็นห่วงเธอเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วสรุปว่าตัวการจริงเจ้าของจริงที่จับไม่ได้หรอคะเดี๋ยวอย่าไปใช้อย่างนั้นไปเดี๋ยวจะเกิดเงื่อนปมทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเราพูดกันนะครับเราหยิบฉวยรายชื่อทั้งหมดนั่นนะครับเมื่อสักครู่เราหยิบชูจากแฟ้มตำรวจค่ะในแฟ้มนั้นระบุว่าผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวพันกับมาก็ไปแปดประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างก็เรียงออกมาเป็นสงสัยไงและจะสังเกตนะเป้าหมายแรกๆในบัญชีของตำรวจไซเบอร์สมัยนั้นจะเป็นบัญชีม้านี่ไงหนึ่งเพราะว่าไปเจอบัญชีม้าก็ล่อบัญชีม้าก่อนใช่เส้นเมื่อล่อบัญชีม้าค่อยย้อนไปจุดตั้งต้นและไล่ไปถึงปลายทางถูกไหมค่ะย้อนต้นและไล่ไปถึงปลายทางใครเกี่ยวข้องในก็โดนหมดนั่นแหละดังนั้นอย่าแปลกใจในบัญชีดำของตำรวจชื่อท้ายๆมักจะเป็นตัวจริงเสียงจริงไอ้ตอนต้นๆในแฟ้มบัญชีดำมักจะเป็นพวกม้าปรากฏว่าคดีนี้ม้าโดนคนหนึ่งนะโดนแต่ละคนโดนพิพากษาจำคุกยังไงคนที่โดนเยอะสุด622เดือนทหารด้วย12เดือนมากี่ปีอ่ะโอ้โหอุ้ย60ปีหารกันเองก็แล้วกัน60กว่าปีหารมาแล้ว60กว่าปีจะไหวไหม60กว่าปีเนี่ยจะอยู่ถึงจำคุกไหมชีวิตนี้อย่าเกิดเป็นม้านะเหรอคะชีวิตนี้อย่าเกิดเป็นม้านะค่ะเลือกได้ใช่ไหมคะถ้าเลือกได้เกิดเป็นหมาทำไมคะหมามีกี่ชีวิตคะหมาแก่งเก้าชีวิตเก้าชีวิตจะไปสู้กับแมวเก้าชีวิตเหรออย่าเกิดเป็นม้านะโอเคถ้าเลือกได้พักสักครู่ช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะจอร์นิสไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับต่อไปนี้เป็นข่าวดีสำหรับคอหวยถูกจริตกับคนไทยมากเลยนะพี่ดนัยครับชอบค่ะเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเนี่ยเขาบอกชีวิตของคนไทยมีอยู่แค่สองอย่างอะไรคะไม่มูก็ลุ้นไม่ลุ้นก็มูแต่จะลุ้นแต่จะมูมันก็เรื่องเดียวกันจะลุ้นก็ต้องอาศัยมูช่วยค่ะเสริมแค่เสริมมาเสริมเอากันเข้าไปเอาโอเคเอาหวยรัฐบาลปกตินะมันจะเป็นหวย6ตัวค่ะเรียกศัพท์วิชาการนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหวย L6L6 หวย6ตัวรางวัลที่1 6ตัวถ้าถูกตามนั้นก็ได้รางวัลที่1ไปแต่คราวนี้มันสู้หวย3ตัวใต้ดินไม่ไหวค่ะดังนั้นรัฐบาลประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแชร์ส่วนแบ่งกระโชดจะมาแย่งส่วนแบ่งหวยใต้ดินละจะสู้หวยใต้ดินดังนั้นจึงกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวหวย3ตัวเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าหวย N3 หรือหวย3ตัวหวย N3 และเปิดให้เล่นได้ทุกรูปแบบต
โต๊ะเต็งตรงตรงเต็งโต๊ะก็เหมือนหวยใต้ดินอ่ะที่เขาเล่นกันมีตรงเต็งโต๊ะมีวิ่งใช่ไหมมีวิ่งด้วยตัวเดียวคูณหนึ่งอะไรเงี้ยหวยสามตัว N 3ที่เขากำลังจะออกมันก็ล้อมาจากหวยใต้ดินพูดง่ายๆเพราะว่าเขานิยมกันประเด็นของมันก็คือว่าลุ้นได้ง่ายกว่ามันจะสู้หวยใต้ดินได้จริงหรือเปล่าก็อยู่ที่อ๋อแต่เรื่องราคาก็สำคัญนะราคารางวัลนั่นแหละไปกันที่ไปกันที่ไปกันที่รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลนิชัยค่ะเป็นกรรมการและก็โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณหมอรัตน์และท่านผู้ชมครับโอเคผมเข้าใจถูกต้องกันนะครับว่าหวย N3 หวย3ตัวที่เรากำลังจะออกขายกันนั้นเราจะเปิดให้เล่นได้เหมือนหวยใต้ดินก็คือมีตรงเต็งโต๊ดวิ่งเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับเข้าใจถูกต้องไหมคะเข้าใจถูกต้องนะชิงตลาดหวยใต้ดินเข้าใจถูกต้องครับรูปแบบเข้าใจถูกต้องครับแต่การจ่ายเงินรางวัลอาจจะไม่ได้เท่าหรือว่าต้องนั่งคำนวณอีกทีครับอ๋อไม่ได้เยอะเท่าอย่างเมื่อวานที่เอาร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับไอ้เรื่องเงินรางวัลหวย3ตัวเข้าสู่กรรมการของครม.แล้วครม.ก็เห็นชอบสาระของมันคืออะไรครับคือจุดแรกก่อนนะครับคือเจตนารมณ์ของการออก N3 อันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนนะครับครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะหารายได้ส่งรัฐครับแล้วก็ถือว่านโยบายทางอ้อมคือควบคุมการพนันซึ่งมันอยู่ในทุกประเทศแต่ที่รัฐบาลทุกประเทศจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับครับทั่วโลกมีหมดนะครับครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปัญหาและเป็นปัญหาสะสมมานานด้วยระบบและตัวโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยคือสลากใบเนี่ยมันเกินราคานะครับซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเองก็ทำรูปแบบ L ครับค่ะครับ L 6อาจารย์เสียงหายเดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงอาจารย์เอ่ยอาจารย์สัญญาณหายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อสายกลับไปใหม่โอ้โหกำลังสักครู่หนึ่งแม่ฟังกันเข้าได้เข้าเข็มพอดีเลยกำลังฟังกันอยู่เลยอ่ะเรื่องหวยนี่พลาดไม่ได้แต่ไม่ได้ถ้าสัญญาณไม่ชัดต้องตัดทันทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถูกโวยวายแน่นอนสัญญาณมันไม่ชัดไม่ได้นะคะแม้แต่ประโยคเดียวสักครู่เดียวระวังเคลียร์สายกลับไปที่อาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับทวนอีกครั้งอาจารย์ธนวัฒน์คอนเฟิร์มแล้วมาแล้วค่ะโอเคไปที่อาจารย์อาจารย์กลับไปรอบค่ะอาจารย์คะเชิญต่อเลยค่ะครับเพราะนั้น N3 เนี่ย N3 เจตนารมณ์จริงๆคือเป็นการดึงราคา L6 แบบไปที่ยังเกินราคาอยู่นะครับเพื่อให้ดึงราคาลงมาใกล้เคียง80บาทมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนมีทางเลือกที่จะซื้อดิจิทัลได้แค่ประมาณนะครับ 22-23 ล้านใบเท่านั้นเองครับเพื่อเราจะตรึงอาชีพให้กับคนขายทำให้ตลาดนอกระบบเนี่ยจึงมีสลากอยู่ที่คนขาย80ล้านใบและยังขายเกินราคาดังนั้น N3 ออกมาเพื่อจะดึงราคาสลากใบลงนะครับผลพลอยได้คือดึงเงินจากคนที่เล่นใต้ดินเนี่ยให้มาเสี่ยงโชคถูกต้องตามกฎหมายนะครับ okay. เพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณนายถามกับคุณมอนถามเนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับอนุมัติมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับครับค่ะเพียงแต่ว่าพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยเราเองมีการทำให้กฎกระทรวงเนี่ยออกมาตรงนะครับตามคำทุกคำเพราะนั้นเนี่ยก็คือมันมีบางคำที่ประกาศในตอนสมัยอนุมัติในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมันมีคำหรือข้อความมาข้อความที่ไม่ตรงกันเราก็ปรับให้มันตรงกันทั้งหมดเพราะนั้นสาระสำคัญก็คือหนึ่งเราออก N3 เป็นรูปแบบที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยนะครับเลขท้าย2ตัว3ตัวเนี่ยมีการออกรางวัลทุกเดือนตามที่เราประชาพิจารณ์และฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็4รูปแบบก็คือ1เลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวเลข3ตัวตรง3ตัวสลับแล้วก็เงินแจ็คพอตสาระสำคัญตรงกับที่เสนอในรัฐบาลชุดที่แล้วเพียงจะปรับคำให้สอดคล้องกันทั้งหมดฮะพอครม.อนุมัติเราก็เดินหน้าได้ครับโอเคไม่มีอะไรใหม่นะครับไม่มีอะไรใหม่ครับเพียงแต่ไปขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายให้มันสอดคล้องให้มันไม่มีปัญหาเข้ามาแอคชั่นได้เท่านั้นเองถูกต้องนะครับใช่ครับถูกต้องครับโอเคสรุปแล้วก็คือ N3 หวย3ตัวตรงเต็งโต๊ะอะไรก็แล้วแต่รวมถึงแจ็คพอต1แก้ปัญหา80บาท2แก้ปัญหาใต้ดินถูกต้องนะฮะผลพลอยได้คือการที่ทำให้ดึงคนบางกลุ่มเข้ามาจากใต้ดินเข้ามาในระบบครับคือเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยกฎหมายระบุชัดว่าจำหน่าย 100% นะครับได้เงิน 100% จะต้องแบ่งเงินรางวัล 60% มันจึงเป็นสลากกินแบ่งแต่หวยใต้ดินเนี่ยคือสลากกินรวบครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถใช้กลไกทางกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะเข้ามาต่อสู้กับ N3 ได้เพราะนั้นก็อย่างที่บอกฮะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจะแข่งขันกับหวยใต้ดิน 100% นะครับแต่ดึงกลุ่มคนบางคนเข้ามาเสี่ยงโชคถูกต้องตามกฎหมายโอเคเงินรางวัลของ N3 หวย3ตัวสู้รางวัลหวยใต้ดินได้ไหมครับเท่าที่เปรียบเทียบกันครับคือจุดแรกก่อนนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าผมเองเนี่ยจะเป็นประธานคณะกรรมการตอนนี้เราเรียกว่าบริหารจัดการสลากจะต้องเป็นคนคิดรูปแบบทั้งหมดซึ่ง
หลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการคิดอยู่3รูปแบบ1ราคาขายว่าจะเป็น20บาทถึง50บาทจะกำหนดเท่าไหร่ครับ2ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นใครเพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดรับสมัครตัวแทนขายปรากฏสมัคร1ล้านคนเราให้สลากได้แค่2ล้าน 200,000 คนครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าคนขายจะเป็นรายใหม่หรือจะเป็นรวมกับคนที่ขาย L6 ดีเท่าซึ่งขายในราคา80นะครับผสมกันอย่างไร3เนี่ยระบบการขายจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่หรือแล้วการขายจะเป็นรูปแบบผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะมีอุปกรณ์เฉพาะนะครับครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำกระบวนการที่เป็นแซนด์บ็อกซ์ก็คือจะเริ่มต้นแค่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่ล้านใบเหตุผลเพราะว่าเพื่อจะดูว่าตลาด N3 ไปทำร้ายตลาด L6 หรือไม่ครับเพื่อปกป้องคนขายรายเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่สำนักงานสลากกินแบ่งให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่า N3 กับ L6 เป็นคนละตลาดกันไม่กระทบกระเทือนกันเราก็จะเปิดจำหน่ายตามความเหมาะสมครับเพราะนั้นวงเงินที่จะได้เนี่ยรางวัลเนี่ยจะขึ้นกับยอดขายครับอยู่ที่ยอดขายอยู่ที่ยอดขายครับเพราะ 33% ก็คือรางวัล3ตัวตรงเนี่ยยอดขายได้เท่าไหร่ต่องวดเงินรางวัลจะตามนั้นนะครับและความตั้งใจเราคือว่าในทุกการขายเนี่ยเราจะบอกว่าเงินที่ท่านลงไปเนี่ยจำนวนเงิน1บาทเนี่ยท่านจะได้ผลตอบแทนกลับมากี่บาทครับนะครับเราพยายามตั้งไว้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับหวยใต้ดินได้ประมาณนี้ครับโอเคคลอดเมื่อไหร่คะทั้ง3ประเด็นทั้ง3โจทย์โปรดรอสักครู่รอให้คณะทำงานของอาจารย์ทำงานให้จบก่อนตกผลึกเสียก่อนนะครับคำถามสุดท้ายก็คือคาดว่าจะเปิดขายได้เมื่อไหร่คลอดเมื่อไหร่คะโครงการนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในจริงๆเป็นมติของคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับว่าให้แซนด์บ็อกซ์เนี่ยภายในปีนี้ครับภายในปีนี้จะได้เห็นแซนด์บ็อกซ์ของเราคือแซนด์บ็อกซ์หมายถึงว่าจะเปิดจำหน่ายจำกัดจำนวนนะครับแต่หลังจากนั้นที่ประเมินผลกระทบเรียบร้อยก็จะเปิดขายเต็มรูปแบบครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้หมดเวลาลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ